วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้บอยทีซีมีโอกาสมาที่จังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโคราชนี่แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่โคราช 3K ครับซึ่งก็เป็นฟาร์มควายงามสายพัฒนาครับมีพันธุกรรมดีๆเด็ดๆอยู่ที่นี่หลายต่อหลายตัวครับแล้วก็วันนี้มีของดีมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ครับรอชมได้เลยครับเด็ดแน่นอนครับผมตอนนี้เราอยู่กับเฮียนะครับเฮียครับสำหรับพิกัดตรงนี้นี่เราอยู่ที่ไหนนะครับอ๋อเราอยู่ที่บ้านเล็กที่874ตรงนี้เขาเรียกซอยไอ้เบญจรงค์ซอย8/2ครับผมนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเลยครับครับผมสำหรับเบอร์โทรในการติดต่อนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนครับผม0994690639ครับนี่แหละครับนี่คือพิกัดแล้วก็เบอร์โทรครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมควายงามกันเลยครับผมเนี่ยครับสำหรับแม่นี้ชื่อว่าอะไรครับแม่นี้ชื่อแม่ทองดำครับแม่ทองดำใช่ครับแม่ทองดำสำหรับเหล่ากอพันธุกรรมนี่เป็นไปเป็นมายังไงครับอ๋อแม่นี้เป็นลูกของดาวซีพีครับพ่อเป็นดาวซีพีแม่เนี่ยเป็นลูกสาวของเพชรดำเป็นสายเพชรอุดรเนาะตัวนี้เป็นดาวซีพีบวกเพชรอุดรครับส่วนลูกสาวอายุ7เดือนเนี่ยตัวนี้เป็นลูกสาวของป๋าเงินอุทัยอ๋อลูกป๋าเงินอุทัยใช่ครับป๋าเงินอุทัย7เดือน7เดือนนะครับใช่ครับโอ้เหลี่ยมตัวดีมากครับตัวนี้ แม่เขานี่สูงเท่าไหร่นะครับแม่ก็สูง141ครับ141ใช่ครับ141โอ้พันธุกรรมดีๆเด็ดๆครับสายดาว CP มาใส่กับสายเพชรอุดรกระดูกโครงสร้างความใหญ่ยาวมาผสมผสานกับเนื้อหนังครับผมครับส่วนตัวลูกนี่ก็เป็นลูกของป๋าเงินอุทัยโอ้เป็นตัวนี้เนื้อตัวดีมากครับเป็นสายประกวดได้เลยครับตัวนี้ใช่ครับตัวนี้พวกเล็บอะไรนี่โอ้โหสมบูรณ์มากครับอนาคตดีเลยครับตัวนี้ครับผมเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือควาย7เดือนนะครับหญ้าล้วนๆนะเนี่ยอันนี้หญ้าล้วนๆครับมีเสริมอาหารนิดหน่อยไหมครับหรือไงยังไม่ได้ฝึกให้กินเลยครับยังไม่ได้กินอาหารหัวอาหารใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่คือพันธุกรรมของป๋าเงินอุทัยครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมที่เขาว่านะครับเหลี่ยมตัวดีมากครับท้ายเป็นมะนาวตัดใช่ครับลูกนี้ชื่ออะไรนะลูกนี้ชื่อมินตราน้องมินตราโอ้โหกำลังดังอยู่ตอนนี้ชื่อไพเราะเพราะพริ้งมากครับคุณผู้ชมครับครับโอ้พันธุกรรมแน่นทั้งทางพ่อแล้วก็ทางแม่ครับคือตัวแม่ก็พันธุกรรมแน่นตัวลูกก็พันธุกรรมแน่นครับโอ้ทีเด็ดทีเด็ดคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแล้วด้วยหัวข้อของเราในวันนี้เนาะมาแบ่งพันธุกรรมครับขออนุญาตถามกันตรงๆเลยครับผมครับสำหรับแม่ลูกเนี่ยเฮียจะแบ่งพี่น้องเราเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช่ไหมครับแม่คู่นี้เนี่ยก็คือเปิดแบ่งอยู่ที่ราคา 290,000 บาท 290,000 ใช่ครับโอ้โห 290,000 บาทคุณผู้ชมครับพันธุกรรมดีๆเด็ดๆใช่ครับมาเดี๋ยวบอยทีซีจะพาเดินไปดูตัวลูก 290,000 นะคุณผู้ชมนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวดีมากๆนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคือด้วยแม่ก็สูง141เซนติเมตรใช่ครับจุดเด่นของแม่เขานี่เป็นจุดไหนครับเฮียตัวนี้ที่ได้ตามซื้อมานะครับก็คือเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะถูกต้องตามตำราโบราณที่หายากมากใช่ไหมครับอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าหาซื้อควายเนี่ยต้องซื้อพวกที่เขาเรียกอะไรจิ๋มเล็กๆมี2จิ๋มครับครับผมซึ่งตัวนี้เข้าตำราตัวนั้นเป๊ะและที่สำคัญตัวนี้มันมีข้อพิเศษกว่านั้นก็คือตัวนี้มันเขามีมหาอุดอยู่ด้วยมีมหาอุดคุณผู้ชมครับ
ควายมี2จิมมี่ควายมี2จิมมี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเฮียชี้ให้พี่น้องเราดูหน่อย2จิมมี่มันเป็นยังไงเนี่ยครับ2จิมมี่เห็นไหมครับอันนั้นจิมมี่ใหญ่อันนี้จิมมี่เล็กใช่ครับนี่คือลักษณะของควายที่จะส่งลูกดีใช่ครับส่วนนี้คือมหาอุดซึ่งหาได้น้อยมากคุณผู้ชมครับคำว่ามหาอุดนี่บอยทีซีเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยครับซึ่งหายากมากมากครับโอ้จริงๆครับเฮียพ่อบอยทีซีเพิ่งเคยเห็นเลยนะควายที่มีมหาอุดโอ้แสดงว่าก็เข้าตำราเลยครับเฮียเข้าตำราเลยครับเข้าตำราของควายงามเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วจ่ายลูกดีมากแม่ตัวนี้อ๋อมีลูกมาแล้วกี่ตัวครับตัวนี้ตัวที่สองครับตัวแรกก็คือเข้าสนามประกวดอ๋อใช่ครับตัวแรกเขาก็ขายกันไป 600,000 กว่าเฉพาะลูกตัวเดียว 600,000 กว่าใช่ครับโอ้แต่อันนี้แม่ลูกเอาไปเลยครับ 290,000 คือแบ่งปันพันธุกรรมดีๆเด็ดๆครับสายป่าเงินอุทัยลูกโตขึ้นมาก็คุ้มแล้วตัวเดียวเอาจริงๆครับแล้วเป็นลูกตัวเมียใช่คือถ้าคุณผู้ชมเอาไปเลี้ยงเนี่ยแบ่งแค่ลูกนี่ก็โอ้คุ้มจะไม่รู้จะว่าคุ้มยังไงล่ะครับคือลูกนี่เป็นตัวดีจริงๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมลองเข้ามาดูครับผมลูกปลาเงินอุทัยซึ่งลูกปลาเงินเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้ว คือที่เรารู้กันดีอยู่แล้วครับสายปลาเงินอุทัยนี่สายกระดูกโครงสร้างครับแล้วก็จ่ายลูกนี่เป็นควายงามเดินสนามได้แชมป์หลายต่อหลายตัวครับโดยเฉพาะเจ้าบิ๊กอุทัยครับผมนั่นคือสายเลือดของป่าเงินอุทัยแล้วก็ชั้นหลานก็เดินสนามได้ถึงแกนแชมป์อย่างบิ๊กบอสบิ๊กบุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับชิงแกนแชมป์กันเกือบทุกสนามอันนี้คือชั้นหลานของเขาอีกตัวหนึ่งครับแล้วแม่นี่เข้าตามตำราเลยครับผมโอ้เด็ดเด็ดมหาอุดนี่หายากมากมหาอุดหายากมากครับคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับมหาอุดถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นแล้วก็ที่ฟาร์มมีอย่างเงี้ยครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหรือว่าช่วยส่งรูปมาให้บอยทีซีดูหน่อยนะครับนี่บอยทีซีเห็นครั้งแรกจริงๆครับมหาอุดอู้บอยทีซีนี่ชอบลูกของเขามากเด็ดจริงๆเนี่ยดูดิโอ้โหควาย7เดือนนะครับอย่านึกว่าควาย8 9เดือนนะใช่นี่7เดือนครับผมโอ้แสดงว่าแม่นี่ก็ส่งลูกดีมากๆเนาะใช่ครับพี่เขาก็150กว่าแล้วตอนนี้อ๋อพี่เขา150เซนใช่ครับกว่าด้วยใช่ครับค่าตัว 650,000 ด้วยพี่ของเขา แต่อันนี้เราแบ่งกันแค่ 290,000 เอาไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพวกอัตลักษณ์อะไรชัดเจนหมดนะครับเฮียครับชัดเจนครับชัดเจนครับพวกกำไรขาพวกจุดแต้มอย่างเงี้ยครับพวกตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอก็ถือว่ามีครบใช่ครับโดยเฉพาะลูกเขาอ่ะหน้าสวยมากถ้าสังเกตดูลูกเขาอ่ะหน้าสวยมากเลยครับเนี่ยลูกปลาเงินเลยครับเนี่ยหน้าอย่างนี้เลยครับเนี่ยลูกนี่โอ้โหหายห่วงครับปลาเงินอุทัยทายาทปลาเงินอุทัยเอาละครับเรายังมีพันธุกรรมดีๆเด็ดๆอีกหลายตัวครับที่จะมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมชุดต่อไปกันเลยครับผมมาครับคุณผู้ชมครับพันธุกรรมเด็ดๆตัวต่อมาครับผมเนี่ยครับสำหรับแม่นี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อแม่วันดีครับแม่วันดีครับแสดงว่าเกิดวันดีใช่ไหมครับได้มาวันเฉลิมอ๋อได้มาวันเฉลิมก็เลยเพราะวันดีก็เลยชื่อแม่วันดีใช่ครับพันธุกรรมเหล่ากอนี่เป็นไปเป็นมายังไงครับตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรลักษณะเพชรอุดรจะออกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสายเพชรอุดรใช่ครับส่วนลูกนี่เป็นลูกเบิ้มพันล้านครับผมครับอยู่ประมาณ 5-6 เดือนสายเลือดของเบิ้มพันล้านประมาณ 5-6 เป็นลูกตัวผู้ครับตัวนี้เป็นลูกตัวผู้ตัวผู้เนาะใช่ครับลูกนี้ชื่ออะไรนะครับพีทครับเจ้าพีทพีทหรือว่าได้โปรดนี่เหรอครับเปล่าไม่ใช่พีทที่นักชิมอะครับพีทอิทแหลกพีทอิทแหลกครับพีทอิทแหลกแสดงว่าอิทแหลกเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็ดูเนื้อตัวเลยครับหญ้าอย่างเดียวเนี่ยโอ้หางเบลอเลยเนาะครับกกหางเบลอเลยครับลูกนี้เป็นลูกของใครครับเบิ้มพันล้านครับเบิ้มพันล้านเนาะใช่ครับโอ้
คือเราจะเห็นลูกของเบิ้มพันล้านเนี่ยโคนหางจะใหญ่มากแล้วก็ช่วงท้ายนี่จะเด่นครับครับคือพันธุกรรมของเบิ้มพันล้านนี่แทบจะหลอกกันไม่ได้เลยครับหางเด่นท้ายเด่นกระดูกขาใหญ่มากกระดูกแข้งขาอุ้ยเล็บดีเนาะเฮียเนาะครับเล็บนี่ยืนจิกยืนตั้งดีมากครับผมพันธุกรรมของเบิ้มพันล้านกี่เดือนนะครับ5เดือนกว่า6เดือนน่ะประมาณเนี้ยครับประมาณนี้เนาะใช่ครับโอ้ก็ถือว่ามาดีนะคุณผู้ชมนะครับดูสิตอนนี้ก็น่าจะ120วันก่อนวัดอยู่125ครับ125 126คุณผู้ชมสังเกตคอนะคอนี่โอ้โหตันตึกเลยครับคอนี่ยังย่อยังย่นเลยครับครับโอ้หน้าอกนี่เบ้อเล่อแม่นี่สูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับ140ครับประมาณ140พอดีครับตอนนี้แม่ผสมแล้วด้วยนะแม่ผสมผ่านรอบละ2รอบครับผสม9เจริญไปอ๋อผสม9เจริญใช่ครับสุดยอดพ่อพันธุ์จากบิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทยใช่ครับก็9เจริญก็ถือว่าเป็นควายที่ได้แชมป์ครับเมื่อปีพ.ศ.2560เป็นถึงแกนแชมเปี้ยนนะครับครับก็ใส่กับแม่นี้ก็หน้าอกเบลเลอร์ใส่กับ9เจริญหน้าอกเบลเลอร์โอ้โหรอดูผลงานนะคุณผู้ชมนะครับคือเราเห็นผลงานหลายตัวครับผลงานของ9เจริญจะจ่ายลูกเด็ดขาดแล้วก็ไม่เลือกแม่ครับแม่บ้านหรือแม่ใหญ่ๆก็ส่งลูกนี่เกินพ่อเกินแม่ครับครับสำหรับ9เจริญแม่นี่จ่ายลูกดีครับเพราะว่าได้ลูกทุกปีอ๋อได้ลูกทุกปีเลยใช่ครับคือปีต่อปีเหรอเฮียเนาะปีต่อปีเลยครับแสดงว่าผสมคลอดก็กลับสัตว์ก็ผสมต่อได้เลยใช่ครับโอ้ไม่กี่เดือนก็กลับสัตว์ละครับผมนะครับเดินเข้ามาให้เราดูใกล้ๆสำหรับคู่นี้นี่เฮียจะเปิดแบ่งพี่น้องเราเท่าไหร่นะครับ 110,000 ครับ 110,000 บาทครับโอ้โหคุณผู้ชมครับราคานี้พันธุกรรมนี้สายเลือดดีๆครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ 110,000 รีบวิ่งชนเลยนะแม่วงเขาสวยมากเห็นไหมแม่วงเขาคือใหญ่มากโอ้เขาใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวน้องช่วยหมุนด้านหน้ามาให้พี่น้องเราชมหน่อยครับเนี่ยเขาจะเป็นโอ้โหออกไปทางเขาวงพระจันทร์เขาเปิดโอ้ใหญ่นะเขาใหญ่เขาใหญ่ครับเนี่ยแม่ก็หางใหญ่ครับแม่ก็หางใหญ่เดี๋ยวไปซูมให้ดูหางของแม่เขาเนี่ยดูโคนหางดิแม่หางใหญ่ลูกก็ลักษณะดีครับนี่ให้ดูกันแบบเต็มตาไปเลยครับโอ้คู่นี้ 110,000 ครับคุณผู้ชมครับสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อพูดคุยได้เลยครับผมคือเจ้าของฟาร์มก็ใจดีครับถ้าคุยถูกคออาจจะมีลดอีกก็ได้แต่ต้องใช้คาลมเอานะคุณผู้ชมนะแต่พูดถึงถ้าราคา 110,000 นี่ก็โอ้คุ้มไม่รู้จะว่าคุ้มยังไงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่คือชุดที่2ครับผมเดี๋ยวเราชมตัวต่อไปกันเลยครับเนี่ยครับมาครับคุณผู้ชมครับทีเด็ดชุดต่อมาครับผมเนี่ยครับแม่นี้ชื่อว่าอะไรครับแม่นี้ชื่อแม่ราตีครับแม่ราตีใช่เป็นลูกเต้าเราก็ตัวไหนครับเนี่ยแม่ราตีนี่เป็นสายปานสุรินทร์ครับสายปานสุรินทร์ใช่ครับเป็นสายปานสุรินทร์ส่วนตัวเล็กเนี่ยตัวเมียอายุ1เดือนเป็นลูกของเจ้าสายฟ้าครับอ๋อนี่คือผลงานของสายฟ้าใช่ครับสายฟ้าที่ลูกแก้วฟ้าครับครับผมของเสี่ยเม่นนะครับผมครับอ๋อเราเห็นเจ้าสายฟ้าอยู่ในสนามประกวดแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลครับวันนี้เราเห็นพันธุกรรมของเขาครับตัวนี้ผสมจริงมาผสมจริงด้วยใช่ครับอู้เด็ดครับคุณผู้ชมครับ ได้ตัวเมียมาด้วยเป็นตัวเมียใช่ไหมครับใช่ครับ1เดือนอายุ1เดือนอู้แค่1เดือนคุณผู้ชมบอยทีซีอยากให้ดูเขาควายตัวนี้ครับ เป็นตัวเมียนะเดี๋ยวส่องให้ดูนะดูเขาควายตัวเมียนะอายุแค่1เดือนครับเนี่ยเหลี่ยมตัวดีมากคือดอกเขานี่โอ้โหเบลเลอร์เลยครับลิชชี่ชื่อน้องลิชชี่น้องลิชซี่ลิชช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 ี่ที่แปลว่ารวยเนาะเฮียเนาะครับลูกสาวตั้งให้อ๋อ
อันนี้ลูกสาวเป็นคนตั้งให้ใช่ครับยังข้างเดี๋ยวให้พี่น้องเราดูด้านข้างสักนิดนึงครับดูความอ่างความหนาความลึกอู้แต่ด้านหน้านี้นะอกนี่เบลอเลยครับครับเขานี่ใหญ่เขาเปิดดีนะครับผมแม่นี้ก็จ่ายลูกดีอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยอ่างใหญ่อ่างหนาอ่างลึกครับผมโอ้สูงเท่าไหร่ครับแม่ของเขา144ครับ144ครับก็ถ้าเจนต่อไปนี่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นถือว่าเป็นควายงามได้เลยครับลูกเขาในเจนต่อไปครับลูกตัวแรกก็150แล้วอ๋อลูกตัวแรก150แล้วใช่ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับลูกเขาตัวผู้ครับตัวแรกแต่ตัวผู้ครับโอ้ใช่ครับตัวแรกนะปี142ครับ1ปี142ใช่ครับลูกของเขาใช่ครับโอ้ก็แสดงว่าจ่ายลูกเด็ดนะครับแม่นะใช่ครับแม่นี่จ่ายลูกเด็ดเพราะส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเข้าก็คือผมดูลูกก่อนแล้วผมถึงค่อยซื้อเข้าอ๋อครับต้องเห็นลูกก่อนแล้วถึงนี่คือทฤษฎีของคนจับควายใหม่ๆเลยครับใช่ครับคือดูลูกเป็นหลักครับผมดูผลงานการจ่ายลูกอันนี้ควาย1เดือนนะคุณผู้ชมนะโอ้สีผมชอบมากครับสีออกสีดอกเราครับเล็บจิกเล็บหนาดูดิคือเล็บนี่จิกตั้งเลยนะครับเล็บก็ขาแข็งแรงมากครับตัวนี้ก็อนาคตดีอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ถือว่าเป็นควายอนาคตดีเนาะเฮียเนาะครับแล้วแม่ลูกอย่างเงี้ยครับถ้าพี่น้องเราสนใจนี่เฮียจะแบ่งเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้180,000ครับ180,000ครับเป็นควายลักษณะดีครับแม่เขาก็พวกกระดูกแข้งขาเล็บหางก็ดีสวยมากท้ายดีครับสูง144เซนติเมตรแล้วก็ถือว่าทรงลูกโอ้สวยงามครับทรงลูกดีเลยแหละกับราคาที่ถือว่าจับต้องได้ครับผมราคาคือได้แม่ลูกไปเลยตอนนี้นี่ผสมกับพ่อไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ผสมมันได้เดือนเดียวเองยังไม่กลับสัตว์ยังไม่กลับสัตว์เนาะใช่ครับยังไม่กลับสัตว์ครับผมคลอดถ้าคุณผู้ชมได้ไปก็ไปเลือกพ่อใส่ได้เลยครับคือเราเห็นผลงานของเขาแล้วครับคือจ่ายลูกเรียกว่าแม่น่าจะจ่ายลูกไปตามพ่อได้เลยเนาะใช่คือจ่ายลูกไม่อายใครครับคุณผู้ชมครับเอาง่ายๆแม่นี้สายปานสุรินใช่ครับปานสุริน 180,000 บาทถ้าคุยถูกคอลองต่อลองดูครับใช่ อาจจะมีลดต้องใช้ศิลปะอย่างว่าแหละครับคุณผู้ชมครับครับนี่แหละครับพันธุกรรมเด็ดๆชุดต่อมาเดี๋ยวเรายังมีทีเด็ดให้ชมอีกนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยครับผมครับผมนี่ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อว่าชูชกครับเจ้าชูชกครับโอ้ชื่อละครในวรรณคดีที่มานี่ปิดไปเป็นมาไงครับคือตัวเนี้ยเปลี่ยนมา3ชื่อแล้วชื่อแรกคือลีโอครับชื่อ2คือเจ้าพญาครับชื่อ3คือชูชกคือชื่อ1ชื่อ2น่ะตัวเนี้ยเค้ามีนิสัยคือเค้าไม่ค่อยชอบกินหญ้าสมัยนั้นอ๋อแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นชูชกเนี่ยกินดีไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็เลยใช้ชื่อนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่บอยทีซีพูดในหลายๆคลิปคือควายเนี่ยกับเจ้าของเนี่ยต้องมีบารมีครับคือมันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับคือมันจะมีบารมีส่งเสริมกันด้วยชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแต่ตัวนี้เชื่องเลี้ยงง่ายโอ้เชื่องมากเนาะเฮียเนาะเชื่องมากเลยครับฉีดยาไม่ต้องใช้เนี่ยครับเดินก็ไปฉีดได้เลยครับนะคือเฮียฉีดยาเองได้เลยใช่ครับไม่ต้องเข้าซองอะไรใดๆใช่ตัวนี้เชื่องมากสำหรับพันธุกรรมเหล่ากอนี่เป็นไปเป็นมายังไงนะครับตัวนี้เขาเป็นลูกช้างลำพูหรือช้างอุดรนะครับช้างอุดรณปัจจุบันใช่ครับแม่เนี่ยจะเป็นสายเพชรอุดรแม่ก็สูงประมาณ151อู้แม่ก็ใหญ่นะครับใช่ครับพันธุกรรมช้างอุดรกับแม่สายเพชรอุดรใช่ครับเป็นการฟิชเชอริ่งควายสายครับคือเป็นควายที่พัฒนามาในเจนใหม่แล้วครับใช่ครับตัวนี้ก็ตั้งใจจะทำประกวดแหละครับครับผมแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมครับปลายหางอ๋อป
ายหางหลุดปลายหางมันสะบัดโดนเหล็กขาดไปนิดนึงแต่ว่าตัวโคนยังอยู่เนาะครับตัวโคนหางอยู่หนังหลุดไปหนังหลุดไปครับอายุเท่าไหร่นะครับประมาณ2ปีกับ5เดือน6เดือนประมาณเนี้ยครับประมาณ2ปี6เดือนใช่ครับสูงเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ย155ประมาณเนี้ยครับ155ครับโอ้ก็ถือว่ามาดีเลยนะครับใช่ครับคือด้วยพ่อคือช้างอุดรแล้วแม่ก็ถือว่าเป็นควายใหญ่ครับแม่ของเขาครับตัวนี้เขาจะได้เขาเรียกได้สี่เหลี่ยมเลยครับผมเนื้อตัวสี่เหลี่ยมหลังตรงเป๊ะครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมครับใช่ครับแก้งขาใหญ่เป็นลูกช้างที่ไหล่หน้าดีมากไหล่หน้ากว้างแล้วก็หน้าอกก็มาดีครับว่าด้วยแม่สายเพชรอุดรครับหน้าตาก็หล่อเราเอาการกระดูกแข้งขาใหญ่ครับครับอีกจุดที่เป็นจุดเด่นคืออันทะสวยมากครับตัวนี้โอ้เฮียกะว่าจะเอาไปเดินสนามใช่แต่เกิดอุบัติเหตุใช่อตัวนี้ก็ได้มาจากสนามนะคือได้มาจากในสนามประกวดใช่เคยเดินสนามประกวดมาแล้วครับดึงออกมาจากสนามประกวดเลยครับคุณผู้ชมใช่ครับสำหรับวันนี้นี่เฮียจะแบ่งพี่น้องเราเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าแบ่งก็คือแบ่งไปพี่น้องไปพัฒนาเนาะแบ่งที่150,000บาทครับ150,000บาทใช่ครับถือว่าเอาไปคุ้มฝูงเอาไปพัฒนาควายได้เลยครับใช่ครับเพราะว่าด้วยเหล่ากอพันธุกรรมก็คือชัดเจนพ่อแม่ก็สูงใหญ่ครับครับคือเป็นลูกช้างอุดรที่ลักษณะดีมากครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าพี่น้องเกษตรกรใกล้ๆบริเวณนี้เอามาผสมก็ได้นะครับคิดแค่พันเดียว 1,000 บาท พันเดียวการทุกกรรมนี้เอาไปเลยครับ 1,000 บาทพามาเลยครับเพื่อเกษตรกรใช่ตัวจริงเลยครับผมมีแม่ควายอยู่แถวๆเนี่ยครับเขตตัวเมืองโคราชเราเนี่ยครับลากมาผสมได้เลยพันธุกรรมเด็ดๆลูกชายช้างอุดร 150,000 บาทผู้ถูกคอก็ต่อรองเอาครับคุณผู้ชมครับใช่นี่ครับสุดยอดปอพันเคยเดินสนามประกวดมาแล้วด้วยอายุยังไม่มากเนาะเนี่ยครับอายุยังไม่มากครับครับผมยังจะไปต่อได้อีกไปได้อีกเยอะครับไปได้เยอะครับจริงๆครับควายกว่าจะเต็มควายก็เอาจริงๆก็6ถึง7ปีนู่นแหละครับถ้าจะเต็มควายจริงๆพ่อเขาก็ยังไป7ปีเนาะครับผมพ่อเขาก็ไป7ปีที่ยังสูงไม่หยุดอยู่เลยพ่อเขายังไม่หยุดครับช้างอุดรนี่ก็ยังไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เกือบจะ180แล้วมั้งครับช้างอุดรณปัจจุบันครับเอาละครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้ครับเฮียครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรอีกสักนิดนึงครับ099 469 0639ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกรีงกลางเข้ามาเลยครับถ้าสนใจพันธุกรรมดีๆพันธุกรรมเด็ดๆเอาละครับเรายังมีของดีให้ชมอีกเดี๋ยวไปชมของดีตัวต่อไปกันเลยครับผมครับนี่คือทีเด็ดตัวสุดท้ายครับผมที่เราจะได้ชมในวันนี้ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเฮียครับตัวนี้ชื่อแก้วครับชื่อแก้วใช่ครับชื่อแก้วพันธุกรรมยาแก้วกัญญาเนาะใช่ครับเป็นพันธุกรรมนี่เป็นลูกตัวไหนครับเนี่ยเป็นลูกแม่วันดีอะครับอ๋อแม่วันดีแม่ที่เราถ่ายดูเมื่อตอนต้นครับใช่ครับตัวนี้เป็นลูกติดมาจากแม่วันดีครับผมครับพ่อนี่ต้องสืบอีกทีนะพ่อนี่ไม่แน่ใจครับเป็นลูกติดมาครับผมครับผมแต่ก็คือเจ้าของเขาก็ไปเปยมาอยู่แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเนาะเจ้าของก็ไปเปยมาเป็นควายทางอุทัยใช่ครับคือถ้าได้ตัวนี้ไปก็ลองไปตรวจ DNA ดูครับครับน่าจะเป็นตัวดีเลยแหละครับสำหรับพ่อของเขาครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับปีกว่าๆครับปีกว่าๆใช่ครับปีกว่าๆส่วนสูงก็อยู่ประมาณ130 130นิดๆ130นิดๆนะครับครับโอ้หน้าอกใหญ่ดีนะครับตัวนี้ครับหัวใหญ่กระดูกใหญ่ครับครับกระดูกใหญ่ยังข้างให้ดูหน่อยเดี๋ยวน้องให้ดูด้านข้างนะครับจับอาจเราดูนี่อาจจะไม่ยาวไม่สูงครับแต่ต้องรอดูตอนเขาเต็มควายครับตัวนี้ คือคุณผู้ชมลองไปตรวจดูNAดูเถอะครับตัวนี้
น่าจะเป็นพ่อพันธุ์เด็ดๆเลยแหละว่าเป็นควายจากทางอุทัยวันนี้นี่เฮียจะแบ่งพี่น้องเราเท่าไหร่นะครับตัวนี้เปิดไป 50,000 ครับ 50,000 ใช่ครับคุณผู้ชมครับ 50,000 บาทโอ้โห คือตอนนี้ก็อายุปีกว่าก็ถือว่ายังไม่มากเนาะเฮียเนาะครับอายุยังน้อยๆครับผมแต่พ่อของเขาอ่ะเป็นตัวดีแน่นอนคุณผู้ชมต้องลองเอาไปตรวจพันธุกรรมดูครับผมแต่เด็ดครับถ้าตรวจแล้วคุณผู้ชมจะว้าวเลยแหละตัวนี้เอาไว้ลุ้นเอาไว้ลุ้นไว้ลุ้นครับไว้ลุ้นชั้นลูกก็คือจริงๆเฮียอยากจะปล่อยเนี่ยให้พี่น้องเนาะพี่น้องเกษตรกรหรือพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยที่ใครอยากจะไปตั้งเหล่าเนี่ยก็คือสามารถเอาไปทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดมัน8ตัวเนาะทั้งแม่ทั้งลูกครับผม8ตัวทั้งตัวผู้ทั้งอะไรเนี่ยคือถ้าเอาไปเนี่ยเหล่าเนี่ยสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับส่วนเรื่องราคาก็คือมาคุยกันได้ลดให้อีกเยอะครับผมนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปเป็นชุดเนาะได้ไปเป็นชุดไม่ต้องไปคอยนั่งหานั่งคัดสรรอะไรเพราะเนี่ยก็คัดสรรมาให้แล้วครับผมครับเด็ดๆแล้วครับเด็ดๆแล้วเนาะโอเคเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของโคราช 3K ครับคือเป็นสายพัฒนาที่เอาไปพัฒนาต่อยอดได้เลยครับหากคุณผู้ชมท่านใดชอบก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับพร้อมแบ่งปันครับผมวันนี้เราทั้งสองคนก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ